สำหรับคนไข้วิกฤต2รายเนี่ยนะคะทางโรงพยาบาลพะเยาก็ได้ระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะคะเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีการให้เลือดกับผู้ป่วยทั้ง2รายนี้แล้วก็ยังต้องให้กับผู้ป่วยอีกรายอื่นๆอีกนะคะก็เราได้รับความกรุณาจากทางวิทยาลัยอาชีวะแล้วก็ทางค่ายทหารนะคะที่ได้ส่งบุคลากรมาให้บริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลสำหรับในวันนี้เนี่ยคาดว่าจะได้เลือดได้รับเลือดอีกประมาณเกิน100ยูนิตค่ะครับสำหรับคนไข้ที่บาดเจ็บสาหัสนะครับมารับการรักษาที่โรงพยาบาล2รายเคสแรกนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ20ปีนะครับผู้ป่วยคนนี้มีภาวะกระดูกอุ้งเชิงกรานแตกนะครับแล้วก็ขาข้างซ้ายขาดตั้งแต่ใต้เข่าลงไปนะครับคนไข้มาหาเราเนี่ยมีภาวะเสียเลือดจำนวนมากจนเข้าสู่ภาวะช็อกนะครับการให้การรักษานะครับเราให้การรักษาโดยการให้ยาเพิ่มความดันแล้วก็ให้เลือดนะครับหลังจากที่คนไข้เข้าสู่ภาวะที่คงที่เราก็นำผู้ป่วยเข้ารักษาในห้องผ่าตัดนะครับโดยทำการยึดตึงกระดูกอุ้งเชิงกรานแล้วก็ล้างทำความสะอาดบาดแผลที่ขาที่ขาดแล้วก็เย็บแผลนะครับอาการของคนไข้ในปัจจุบันนี้นะครับคนไข้พอรู้ตัวนะครับแต่ว่ามีเลือดซึมออกบริเวณแผลนะครับเนื่องจากภาวะความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดนะครับอาการทั่วไปนี่ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับผู้ป่วยคนที่2อายุ16ปีนะครับมีภาวะไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็กระโหลกศีรษะแตกถูกกิ่งไม้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วแทงทะลุบริเวณหน้าแข้งข้างขวานะครับติดกับขาออกไม่ได้นะครับแล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดขนาดใหญ่บริเวณข้อเท้าถึงหัวเข่าขาข้างขวากระดูกต้นขาข้างซ้ายหักคนไข้เสียเลือดมากจนเข้าสู่ภาวะช็อกนะครับการรักษาของเราคือเราให้ยาเพิ่มความดันให้เลือดนะครับแล้วก็นำผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดเอากิ่งไม้ที่ติดบริเวณหน้าแข้งข้างขวาออกแล้วก็เย็บทำความสะอาดบาดแผลแล้วก็ยึดตึงกระดูกต้นขาซ้ายที่หักอาการปัจจุบันคนไข้ยังไม่รู้สึกตัวนะครับยังไม่มีภาวะตอบสนองอยู่ในภาวะวิกฤตนะต้องให้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับนี่ก็ได้เอานี่ก็ได้แค่นี้ก็ไดจะซื้อกุหลาบกันที่ก่อจะหาดูได้หน้ามืดครับตรงมาที่เฮาตะไดแล้วก็ในรายละเอียดของคนที่บาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์อุบัติเหตุรถบัสคณะอาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีกระบี่นะคะที่มาประสบอุบัติเหตุรถคว่ำที่บริเวณถนนสายเชียงม่วนดอกคำใต้ที่จังหวัดพะเยานะคะมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น50คนค่ะโดยเป็นอาจารย์2ท่านแล้วก็เป็นนักศึกษาอยู่48คนนะคะ
แล้วก็ในกลุ่มนี้เนี่ยจะมีผู้บาดเจ็บที่เป็นบาดเจ็บรุนแรงคือเข้าข่ายสีแดงอยู่2คนมีบาดเจ็บปานกลางอยู่9คนแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะทั้งหมด39คนมีคนที่จะต้องนอนโรงพยาบาลรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งหมด9คนนะคะโดยที่ส่งมาที่โรงพยาบาลพะเยาเมื่อวาน3รายนะคะแล้วก็วันนี้อีก4รายแล้วก็ได้วันนี้จากที่โรงพยาบาลเชียงม่วนเนี่ยให้กลับบ้านไป2รายนะคะสำหรับที่มาโรงพยาบาลพะเยาเมื่อวาน2รายเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่อาการหนักเลยนะคะ2รายแล้วก็ส่วนอีกรายนึงเนี่ยเป็นคนไข้ที่มีอาการแค่บาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็วันนี้ก็ให้กลับบ้านได้แล้วค่ะในบรรดาคนไข้ที่มีการบาดเจ็บแล้วจำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลทั้งหมด9รายนี่นะคะมีส่งมารักษาที่โรงพยาบาลพะเยาเมื่อวานนะคะเมื่อวานอยู่ตอนแรกนี่2รายเป็นคนไข้หนักนะคะแล้วก็นอนที่โรงพยาบาลเชียงม่วนทั้งหมด7รายแต่ว่าได้ส่งมาเมื่อคืน1รายเป็นคนไข้ที่มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะแต่ว่าวันนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะก็ได้กลับบ้านส่วนอีก6รายที่โรงพยาบาลเชียงม่วนก็วันนี้ได้กลับบ้าน2รายแล้วก็ส่งต่อมารักษาที่นี่เนื่องจากว่าจะได้ดูแลกันเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นการใกล้ชิดเนี่ยอีก4รายนะคะ